ขันติเป็นบรมธรรมผู้มีขันติจึงทำการใหญ่สำเร็จการประกาศพระศาสนายังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ตลอดกาลขอแสดงความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่จะไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศขึ้นอีกวาระหนึ่งเป็นรุ่นที่11ที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งนั้นเพราะว่าการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประเทศไทยและเน้นลงไปโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีภาระหน้าที่โดยตรงและโดยอ้อมในการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นประธานทราบถึงความรู้สึกที่จะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาดีอยู่แล้วและได้ร่วมกันจัดร่วมกันทำอย่างน่าสรรเสริญโดยเฉพาะงานด้านพระธรรมทูตที่จะต้องไปประกาศพระศาสนาอย่างต่างประเทศงานต่างประเทศในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นแม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากสามารถที่จะเอื้ออำนวยให้ศึกษาพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ลำบากแต่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไปประกาศพระพุทธศาสนานั้นยังมีความจำเป็นสูงซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพราะผู้ศึกษาที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยสื่อต่างๆย่อมสามารถทำได้แต่ที่จะสัมผัสพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดจากพระสงฆ์สาวกนั้นก็ยังมีความจำเป็นอย่างสูงยิ่งและทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการประกาศพระศาสนานั้นยังจำเป็นอยู่ตลอดเวลาการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ทรงมีพระราชประสงค์ที่ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างไรนั้นไม่มีใครสามารถจะกล่าวได้แต่พอจะเห็นเป็นเขาได้ว่าด้านหนึ่งนั้นพระองค์ต้องการที่จะให้พระสงฆ์ในประเทศไทยได้ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาดังนั้นการได้ร่วมกันปฏิบัติในด้านการศึกษาก็ดีในด้านอื่นๆก็ดีนับว่าได้ร่วมกันปฏิบัติอย่างน่าสรรเสริญยิ่งผมพูดทุกครั้งที่มามอบวุฒิบัตรว่างานพระธรรมทูตนั้นเป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกนึกคิดมาแต่เดิมไม่ใช่คิดเมื่อพ.ศ.2514มีความรู้สึกมาตั้งแต่เดิมว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้นที่จะสามารถทำงานนี้ได้ดีเพราะพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ทรงปรารภไว้ชัดเจนว่าให้ศึกษาวิชาอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงพระไตรปิฎกอย่างเดียวเท่านั้นวิชาใดที่จะเป็นประโยชน์มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีจึงแน่ใจว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้นที่จะช่วยงานการประกาศพระศาสนาให้ไปทั่วโลกได้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพราะผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงพูดที่จริงผมมีความรู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรว่าการบริหารคณะสงฆ์ในประเทศไทยที่มีมาโดยลำดับมุ่งถึงการบริหารจัดการภายในประเทศเป็นสำคัญให้พระเนนภายในประเทศสามารถปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยส่วนที่ไกลออกไปนั้น
ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติก็ดีโดยกฎมหาเถรสมาคมก็ดีไม่ได้ปรากฏเรื่องพระธรรมทูตต่างประเทศอย่างชัดเจนแต่ไปปรากฏชัดเจนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะว่าคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์ไทยไม่สามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตก็ไม่ใช่แต่หน้าที่หลักของคณะสงฆ์ไทยก็คือการปกครองการบริหารจัดการคณะสงฆ์ภายในประเทศเป็นหลักดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดร่วมกันทำนั้นจึงน่าสรรเสริญอย่างยิ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความจำเป็นมานานแล้วแต่บัดนี้โอกาสอำนวยมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้สามารถดำเนินการด้านต่างๆได้ขอเล่านิดหน่อยผมเดินทางไปยังอเมริกาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2515หลังจากเริ่มมีการประกาศพระศาสนาแบบพระธรรมทูตขึ้นเมื่อพ.ศ. 2514รุ่งขึ้นอีกปีพ.ศ. 2515ผมก็ไปกัน3องค์คือท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตและท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำ